สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ไทสื่อเจินแล้วเวอร์ยกงูกงสบตากันและพากันแบกเสี้ยอูฮีออกจากโถงพระราชวังไปในเมื่อนายของพวกเขาเป็นลมไปแล้วมันก็คงไม่เหมาะสมหากผู้ใต้บัญชาจะลงมือทำการใดโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้สถานการณ์ในตอนนี้ก็ซับซ้อนเกินไปเหมือนว่าเซียอูหุยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในขณะที่เจียงอี้ยังถือครองหินเพลิงที่น่ากลัวและพวกเขาก็ยังอยู่ในอาณาจักรต้าเซียพวกเขากลัวว่าเซียอูหุยอาจมีอันตรายได้จึงเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขาที่จะต้องเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดและขอตัวออกไปก่อนในเมื่อคงไม่มีอะไรน่าอัปยศไปได้มากกว่านี้แล้วและแน่นอนว่านี่มันไม่ใช่อาณาจักรเสินหูประชาของอาณาจักรต้าเซียไม่กล้าที่จะขัดแย้งกับฝ่ายไหนเลยและไม่กล้าที่จะฆ่าเจียงอี้หากความยุ่งหยิงนี้ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเซียอูหุยคงมีแต่ความอัปยศมากขึ้นพวกเขาค่อนข้างหลีกเลี่ยงหัวหอกไปก่อนแล้วค่อยหาแผนการอื่นทีหลังขุนนางชั้นสูงของอาณาจักรต้าเซียหุนเฟยและคนอื่นๆต่างมองอาณาจักรเสินบูจักไปก่อนที่จะมองไปที่อีกฝ่ายและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในวันนี้ช่างคลุมเครือยิ่งนักเมื่อวานนี้เจียงอี้ยังเป็นคนทรยศที่ทั้งสองอาณาจักรต่างต้องการตัวอยู่เลยแต่มาในวันนี้ไม่เพียงแต่เขาจะเดินเข้ามาที่พระราชวังหลวงอย่างเปิดเผยเขายังทำให้องค์รัชทายาทแห่งอาณาจักรเสินวูอับจนหนทางและทำอะไรไม่ได้นอกจากจะต้องจากไปแม้แต่โรงละครยังไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเช่นนี้เลยใช่ไหมทุกคนมองไปที่เจียงอี้ด้วยความคิดที่แตกต่างกันออกไปมันไม่สำคัญว่าเจียงอี้จะช่อฉนหรือใช้อำนาจในการข่มขู่ผู้อื่นแต่อย่างน้อยเขาก็ยังไม่ตายแถมบังคับให้เซียอูหุยและคนของเขาถอยกลับไปซึ่งนั่นคือความสามารถของเขาหากคนอื่นลองใช้วิธีเช่นนี้ก็คงถูกสับเป็นชิ้นๆไปแล้วและแน่นอนเหตุผลที่เจียงอี้ทำเช่นนี้ได้ก็เป็นเพราะว่ามันมาจากความอ่อนแอของอาณาจักรต้าเซียซึ่งอาณาจักรไม่สามารถขัดแย้งกับผู้ใดได้และเป็นเพราะราชาสุตีหวังด้วยเช่นกันเขานั้นอ่อนแอและไม่มีความเด็ดขาดที่ราชาควรจะมีหากเป็นราชาองค์อื่นเจียงอี้ก็คงจะตายไปกว่าพันครั้งแล้วและมันเป็นเพราะเรื่องนี้เจียงอี้จึงกล้าที่จะมาที่นี่เขาไม่ใช่คนโง่เขลาและเขามีสติปัญญาที่หลักแหลมเสมอเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาหาเรื่องหรือมาแย่งตัวเจ้าสาวเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือสมุนไพรสยบวิญญาณเมื่อเซียอูหุยจากไปแล้วเจียงอี้ก็ยิ้มให้สู่ตีหวังและกล่าวองค์ราชาซูท่านคงจะรู้ว่าองค์หญิงหลิงเสวียฝึกฝนศาสตร์วิญญาณในเรื่องของอาณาจักรเสินบูนั้นท่านไม่จำเป็นต้องกังวลใดๆเซียอูหุยประกาศออกมาอ่างเปิดเผยแล้วว่าเขาอยากฆ่าผู้ตรวจการผู้นี้และเมื่อข้ารายงานไปยังองค์จักรพรรดิเขาจะยกทัพของเขาลงใต้เพื่อกำจัดอาณาจักรเสินหูท่านจึงไม่จำเป็นต้องกังวลใดๆเขากำลังทำมันอีกแล้วหากเจียงอี้พยายามปล้นอย่างรอบคอบไม่ว่าจะครั้งก่อนหรือตอนนี้เขาก็กำลังปล้นอย่างเปิดเผยอยู่ดีและคำพูดของเขานั้นเกินจริงเขายังกล่าวถึงการยกทัพไปกำจัดอาณาจักรเสินหูซึ่งความหมายที่แท้จริงของมันก็คือหากเจ้าไม่ส่งสมุนไพรสยบวิญญาณมาเจ้าก็คอยดูเถอะท่าทีของแม่ทัพสูตีกัวเปลี่ยนไปปากของเขาขยับอย่างกระทันหันในขณะที่ส่งข้อความลับให้สูตีหวังองค์ราชาเราต้องไม่ให้สมุนไพรสยบวิญญาณแก่เจียงอี้มิฉะนั้นมันจะเป็นความบาดหมางต่อเซียอูหุยและราชวงศ์ของอาณาจักรเสินหูมันอาจทำลายความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรเราและอาณาจักรเสินหูอีกทั้งยังทำให้งานอภิเษกสมรสครั้งนี้สูญเปล่ามันอาจจะทำให้เกิดสงครามระหว่างสองอาณาจักรอีกครั้งก็ได้นะพยัคฆ์ค่ะเจียงอี้ไม่ได้มีอะไรเลยและไม่จำเป็นต้องไปกลัวเขาเขามีได้ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยองค์จักรพรรดิเป็นแน่อย่างมาก
ดาบเล่มนั้นก็อาจจะถูกส่งมาโดยองค์หญิงหลิงเสวียหากเราอ่อนข้อให้ในครั้งนี้ในภายหน้าจักรวรรดิจะต้องกดขี่เรายิ่งกว่าเดิมการแสดงออกขององค์ราชาสุตีหวังมืดมนลงและมีความลังเลจริงๆแล้วเขารู้แล้วว่าเจงอี้ต้องการสมุนไพรสยบวิญญาณนี้แน่นอนและหากมันเป็นของอาณาจักรต้าเซียเขาคงไม่จำเป็นต้องคิดอะไรด้วยซ้ำจากสถานการณ์ตอนนี้เขาจะต้องขัดแย้งกับเจงอี้หรือไม่ก็อาณาจักรเสินหวูแต่สูตีกัวก็ปลุกเขาขึ้นมาเจงอี้นั้นวางท่าอวดดีซึ่งเขาไม่สามารถเป็นตัวแทนจากจักรวรรดิมังกรเวหาได้ดังนั้นหลังจากพิจารณาจนถี่ถ้วนแล้วในที่สุดสูตีหวังก็ตอบว่าผู้ตรวจการเจียงข้าก็อยากจะมอบสมุนไพรสยบวิญญาณให้แก่ท่านอยู่หรอกแต่นี่เป็นของขวัญสู่ขอธิดาข้าตอนนี้มันถือว่าเป็นของนางองค์ราชาผู้นี้ไม่มีอำนาจที่จะตัดสินใจได้ท่านคงรู้ว่าตระกูลซูของเรามีความสามารถพิเศษที่เรียกว่าแสงแห่งเสน่ห์เทวะและธิดาของข้าเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดในรอบหมื่นปีตอนนี้นางทะลวงไปสู่ขั้นที่3ของศาสตร์ลึกลับนี้ได้ในอายุเพียงเท่านี้และสมุนไพรสยบวิญญาณนี้ก็ยากนักที่จะปรากฏขึ้นมาได้อีกองค์ราชาผู้นี้ไม่สามารถเติมเต็มความต้องการของท่านได้และคงทำได้เพียงขอประทานอภัยต่อองค์หญิงหลิงเสวียในนามของข้าและในอนาคตเราจะส่งของกำนันคืนให้นางอย่างสมถานะคำอธิบายของสูตีหวังนั้นตรงไปตรงมาและเขาใช้ซูรั่วเสวียเป็นข้ออ้างได้อย่างชาญฉลาดแม้ว่าเขาจะรู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์แปลกๆระหว่างเจียงอี้และซูรั่วเสวียหลังจากเขาใช้คำอธิบายเช่นนั้นเจียงอี้ก็คงไม่ดึงด้านอย่างหน้าด้านใช่ไหมนี่ก็หมายความว่ามันจะไม่ขัดแย้งต่อทั้งสองฝ่ายนี้อึ้งสิ่งที่ท่านกล่าวมาก็ถูกต้องแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละโดยไม่ได้คาดคิดเจียงอี้ยอมรับเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ลังเลยน้ำเสียงของเขาไม่มีความลังเลใดๆและหลังจากที่เขากล่าวเสร็จเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่ทางออกโถงพระราชวังจากนั้นก็โค้งคำนับอย่างสบายๆและกล่าวคำอำลาขอบคุณสำหรับการต้อนรับขององค์ราชาผู้ตรวจการผู้นี้ยังมีบางสิ่งที่ต้องทำเช่นนั้นข้าต้องขอตัวก่อนคำกล่าวของสูตีหวังนั้นหลักแหลมมากจนเจียงอี้ไม่สามารถทำอะไรได้เจียงอี้สามารถเมินคนทั้งโลกได้แต่ไม่ใช่กับซูรั่วเสวียที่มอบความเมตตาและมีบุญคุณต่อเขามากเกินไปและนางยังเป็นผู้หญิงที่เขาหลงรักเมื่อซูรั่วเสวียจะใช้มันและเขาก็รู้เรื่องเกี่ยวกับแสงแห่งเสน่ห์เทวะของนางเขาจึงไม่ต้องการมันไปดื้อๆเดี๋ยวก่อนขณะที่เจียงอี้กำลังหันหลังออกไปซูรั่วเสวียก็เงยหน้าและพูดขึ้นมาทำให้ร่างกายของเจียงอี้สั่นเทาแต่เขาก็ไม่หันหลังกลับไปและถามด้วยน้ำเสียงที่ผ่าเผยองค์หญิงรั่วเสวียต้องการกล่าวอันใดหรือซูรั่วเสวียหยิบกล่องหยกที่อยู่บนเวทีทองคำม่วงซึ่งเป็นหนึ่งในของมั่นจากเซี่ยอูหุยขึ้นมานางมองไปที่สูตีหวังและกล่าวออกมาโดยไม่สนใจท่านพ่อในเมื่อท่านบอกว่าสมุนไพรสยบวิญญาณนี้เป็นของข้าเช่นนั้นข้าก็คงเป็นคนตัดสินใจเองได้แสงแห่งเสน่ห์เทวะของข้านั้นอยู่ช่วงคอขวดและตอนนี้สมุนไพรสยบวิญญาณก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับข้าทำไมจะให้ผู้ตรวจการเจียงนำไปถวายให้องค์หญิงหลิงเสวียไม่ได้ล่ะสูตีหวังมีสีหน้าประหลาดใจและไม่รู้จะพูดอะไรต่อเขาไม่สามารถคว้างก้อนหินใส่เท้าตัวเองได้ใช่ไหมเขาพูดไปแล้วว่าซูรั่วเสวียเป็นเจ้าของสมุนไพรสยบวิญญาณนางเหวี่ยงกล่องหยกในมือไปที่เจียงอี้เมื่อนางเห็นเจียงอี้รับมันด้วยความตกใจนางก็ยิ้มออกมาเบาๆในขณะที่ดวงตาของนางก็เปล่งประกายไปด้วยน้ำตาขณะที่นางกัดริมฝีปากและพูดว่าผู้ตรวจการเจียงท่านช่วยส่งคำทักทายไปถึงองค์หญิงหลิงเสวียด้วยและช่วยส่งข้อความถึงคนผู้หนึ่งทีบอกเขาว่าข้าขอโทษที่รั่วเสวียทำให้เขาผิดหวัง
หากชาติหน้ามีจริงรั่วเสวียจะขอติดตามและรับใช้เขาไปชั่วชีวิตเมื่อนางพูดจบน้ำตาที่เอ่อล้นในดวงตาของนางก็ไม่สามารถกลั้นไว้ได้อีกต่อไปมันกลายเป็นน้ำตาที่หลั่งรินออกมาจากดวงตาของนางนางจ้องมองไปที่เจียงอี้อย่างลึกซึ้งราวกับว่าพยายามที่จะเก็บสายตาที่เขาจ้องมองมันไว้ในก้นบึ้งของหัวใจก่อนจะหลับตาแล้ววิ่งกลับเข้าไปภายในโถงพระราชวังด้วยท่าทางที่ทรมานเจียงอี้มองซูรั่วเสวียจากไปอย่างสงบนิ่งและค่อยๆหลับตาโดยไม่พูดอะไรด้วยท่าทางที่เงียบสงบทุกคนสามารถรับรู้ถึงความเศร้าโศกและความเจ็บปวดในใจของเขาได้ราวกับว่าเขาเป็นหมาป่าโดดเดี่ยวที่ถูกทอดทิ้งและยืนอยู่เพียงลำพังบนยอดภูผาและห่าวหอนขึ้นไปสู่ดวงจันทร์ที่สว่างสวยเขาไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นนานเกินไปเขาหันหลังกลับไปอย่างรวดเร็วและจากไปด้วยความเงียบงันเหลือไว้เพียงแผ่นหลังที่มองแล้วดูอ้างว้างและเดียวดายเมื่อเขาออกจากโถงพระราชวังเขาก็โกรธขึ้นมาทันใดและดึงดาบมังกรเพลิงออกมาพร้อมตวัดลงไปที่พื้นทันทีมังกรเพลิงสองตัวบินไปข้างหน้าด้วยกลิ่นอายที่สูงส่งซึ่งให้ความรู้สึกราวกับว่ามันสามารถทำลายสวรรค์ชั้นฟ้าและปฐพีได้พื้นที่ถูกผ่าออกเป็นร่องลึกถูกทิ้งไว้ที่พื้นด้านนอกโถงพระราชวังซึ่งความกว้างของร่องใหญ่กว่า3เมตรและความยาวที่ห่างออกไปหลายเมตรเมื่อแสงจากเครื่องรางสัตว์วิญญาณส่องสว่างในมือของเจียงอี้อินทรีมังกรก็ปรากฏขึ้นมาเขากระโดดขึ้นไปบนตัวมันและตะโกนออกมาอย่างดุเดือดในขณะที่อินทรีมังกรสยายปีกและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเจียงอี้ที่ยืนอยู่บนหลังของอินทรีมังกรหันกลับมามองพระราชวังหลวงที่มีขนาดเล็กลงเขาถ่ายเทแก่นแท้พลังพร้อมตะโกนออกมาซูรั่วเสวียอย่างที่ข้าเคยพูดกับเจ้าหากในอนาคตหากผู้ใดกล้าที่จะยั่วยุเจ้าข้าจะถลกหนังมันทั้งเป็นหากอาณาจักรใดกล้ากลั่นแกล้งเจ้าข้าจะสังหารมันทั้งตระกูลหากอาณาจักรใดกล้ามาตอแยเจ้าข้าจะทำลายมันทั้งอาณาจักรนี่คือคำสัญญาของข้าและคำสัญญานี้มันจะคงอยู่ไปชั่วชีวิตขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ